ครับวันนี้เราอยู่กับกีตาร์คราฟเตอร์รุ่น Able G600 CE นะครับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่อัปเกรดมาจาก HG500 CE นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นกีตาร์ที่ขายดีแล้วก็มีความคุ้มค่ามากๆสำหรับกีตาร์ราคาหมื่นต้นๆ นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าตัวนี้อัปเกรดอะไรไปบ้างเริ่มจากอย่างแรกนะครับก็คือในส่วนของบริดตัวนี้จะมาจาก Indian Rosewood นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนรูปร่างนะครับให้มีความสวยงามแล้วก็เข้ากับกีตาร์มากขึ้นจุดต่อมานะครับก็จะมีการปรับเบสซิ่งนะครับจะใช้เป็น Forward Shift Bassing ซึ่งจะช่วยให้ย่านเสียงเบสมีความอุ่นแล้วก็หนามากขึ้นนะครับซึ่งไม่เคยใช้ในคราฟเตอร์ตัวไหนมาก่อนเลยในส่วนของสเปคไม้นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยมีการคัดสรรมาอย่างดีนะครับซึ่งไม้หน้าตัวนี้นะครับก็จะใช้เป็น Eggman Spruce ไม้หลังและไม้ข้างนะครับก็จะเป็นมะฮอกกานีแล้วก็ในส่วนของไบดิ้งด้านหลังนะครับก็จะเพิ่มความสวยงามของกีตาร์ตัวนี้ได้แบบลงตัวเลยนะครับส่วนของ end pin นะครับก็จะมีการปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งจะรองรับความปลอดภัยช่วยให้เวลาที่เราสะพายกีตาร์เนี่ยเราจะเล่นได้อย่างมั่นใจสายสะพายไม่หลุดแน่ๆครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเทสเสียงของกีตาร์ตัวนี้ให้ฟังด้วยวิธีการเล่นหลายๆแบบทั้งเสียงเปล่าแล้วก็ภาคไฟฟ้าของกีตาร์ตัวนี้นะครับโอเคครับสำหรับกีตาร์ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่มีความสวยงามแล้วก็มีความคุ้มค่าสำหรับกีตาร์ในราคาหมื่นต้นๆ นะครับสำหรับใครที่สนใจกีตาร์คราฟเตอร์ Able G600 CE นะครับสามารถติดต่อได้ที่ Music Collection ทุกสาขาเลยนะครับ